รศักดิ์เจียมสว่างพรประธานกรรมการบริหาร BEQ Group นำทัพรับรางวัล Brand Award Company 2022กลุ่มสหกรณ์อุตสาหกรรมภาคเอเชียรวมกับชมรมนักข่าวธุรกิจสมาคมธุรกิจอาเซียนชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนและสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2565 Brand Award Company 2022เพื่อมอบให้บุคคลองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการอย่างยั่งยืนและเพื่อสนับสนุนผลักดันให้ธุรกิจองค์กรต่างๆไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอีกทางเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจอื่นๆได้นำไปปฏิบัติตามและผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรประธานกรรมการบริหาร BEQ Group เจ้าของธุรกิจให้บริการปลุกผมครบวงจรชื่อดังของประเทศไทยโดยการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมีคุณภาพระดับสากลนั่นเองสวัสดีครับพรศักดิ์เจียมสว่างพรครับ CEO and Co-founder BEQ Group ครับค่ะความรู้สึกในการได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับที่เห็น BEQ Group เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันธุรกิจในสังคมในปัจจุบันครับผมพูดถึง EQ Group หน่อยค่ะว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับ BEQ Group เนี่ยเราทำเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกปลุกผมนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะครับให้กับแพทย์ผู้ช่วยแพทย์นะครับรวมถึงนักธุรกิจที่ต้องการจะเข้ามาในสู่วงการนี้นะครับที่สำคัญครับเราให้บริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์ด้านการปลุกผมแบบครบวงจรด้วยครับพูดถึงความสำเร็จในตัวแบรนด์หน่อยครับว่าลูกค้าให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับวงการปลูกผมเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าทุกๆวันนะครับจะมีคนเข้ามาใช้บริการหรือคนเข้ามาสอบถามนะครับปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในประเทศไทยจริงๆทั่วโลกเนี่ยคอนเซิร์นมากๆนะครับคุณหมอเองเนี่ยที่รู้ว่าเราเนี่ยมีเปิดการให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงบอกว่าการปลุกผมหรือว่าปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนอยากดูแลและแก้ไขมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในเรื่องของการเส้นผมในปัจจุบันมีครับตอนนี้เนี่ยทางเราเองเนี่ยได้โคกับสถาบันนะครับที่อเมริกานะครับแล้วก็ที่เกาหลีเองเนี่ยนะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็วิธีการรักษาให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยได้รับผลลัพธ์แล้วก็ได้มีการลดทอนระยะเวลาพักฟื้นมากขึ้นด้วยครับถ้ามองถึงปัญหาคนไทยเป็นปัญหาในเรื่องของศีรษะเรื่องผมอย่างเงี้ยเยอะไหมคะเยอะมากครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยต้องเป็นคนที่อายุเยอะนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับในปัจจุบันเนี่ยอายุ10กว่านะครับก็เริ่มเข้ามาปรึกษาแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินจูงมือกันเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าปัญหานี้ทำให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ต้องการรักษาแบบเร่งด่วนในฟีดแบ็กหลังจากคนที่มาใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าผลลัพธ์การรักษาของ BEQ นะครับดีมากๆนะครับทำให้เขาเรียกว่าการตอบรับในสังคมแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยครับต่างประเทศก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาอยากจะรักษาที่ BEQ Group ครับแน่นอนว่าหลายคนที่มีปัญหาหลายคนก็อาจจะมีคำถามในเรื่องของราคาแต่ฝั่งมีโปรโมชั่นดีๆที่มันจะมีแบบต้องบอกว่าทางเทคนิคเรานะครับเราเล่นเรื่องอันดับแรกครับคุณภาพนะครับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยทุกคนเล่นราคาหมดเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพก็อาจจะลดทอนกันไปเนอะก็เลยอยากจะฝากทุกๆคนนะครับว่าก่อนที่จะเข้าไปรับการรักษาหรือการให้รับบริการนะครับให้คำนึงอันดับแรกครับก็คือผลลัพธ์นะครับว่ามีมาตรฐานไหมนะครับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีมาตรฐานขนาดไหนนะครับให้คำนึง2สิ่งนี้มากกว่าราคาระยะเวลาในการพักฟื้นหรือว่าระยะเวลาในการที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆนะครับในการปลูกผมเนี่ยเราจะต้องดูแลกันประมาณ1ปีนะครับแล้วปลูกไปปุ๊บผมเริ่มการหลุดร่วงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็หลังประมาณ6เดือนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หรือว่าผู้รับบริการเนี่ยจะต้องใจเย็นนิดนึงครับสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหนังศีรษะหรือว่าอยากเข้ามาปรึกษาอยากเข้ามาคอนซัลท์ก่อนในที่ใดหรือว่าช่องทางในการติดต่ออะไรเงี้ยค่ะครับผมถ้าใครมีปัญหานะครับคลินิกเราอยู่ที่สีลมนะครับอาคาร CP Tower ชั้น3นะครับ BEQ Clinic ดร. ดนัย Bangkok Hair Transplant นะครับจะต้องบอกว่าโทรเข้ามานัดเข้ามาปรึกษานะครับคุณหมอจะให้คำปรึกษาอย่างตรงจุดนะครับที่สำคัญครับคุณหมอแล้วก็ทีมงานเราทุกท่านนะครับเราคำนึงถึงผลลัพธ์แล้วก็ต้นตอของปัญหาของคนไข้เคสนั้นๆเป็นอันดับแรกครับผม